เยอะๆเส้นวาเลนไทน์กันทุกคนนะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์กันทุกคนค่ะวันนี้นะคะติ๊กมีสำนวนฝรั่งเศสเล็กๆมาฝากนะคะที่คนฝรั่งเศสชอบพูดกันนะคะช่วงในวันวาเลนไทน์นะคะว่าเธอเป็นคนอ่อนไหวง่ายประมาณนั้นนะคะคนฝรั่งเศสจะใช้สำนวนที่ว่าอาวัวเอิงเกอดาติโชอาวัวเอิงเกอดาติโชนะคะคือการที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายเซนสทีฟง่ายนะคะเจออะไรนิดเจออะไรหน่อยก็น้ำตาจะไหลนะคะประมาณนั้นเลยนะคะรักคนง่ายนะคะประมาณนั้นนะคะอาวัวเอิงเกอดาติโชถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะเจเอิงเกอดาติโชฉันเป็นคนอ่อนไหวง่ายค่ะที่ไปที่มาของสำนวนนี้นะคะก็คือเพื่อนๆรู้จักดอกอาร์ติโชใช่ไหมคะดอกอาร์ติโชนะคะมันกินได้นะคะเป็นดอกไม้นะคะแต่กินได้ค่ะนั่นนะคะอาร์ติโชนะคะเขาจะมีกลีบหุ้มดอกข้างในนะคะแกนกลางข้างในหัวใจของดอกไม้อะนะคะแกนข้างในนะคะจะมีกลีบดอกนะคะเยอะมากนะคะเวลาเราจะกินเราต้องแกะทีละกลีบทีละกลีบทีละกลีบออกนะคะแล้วก็จะกลีบดอกเขาจะแข็งนะคะแต่ว่าแกนกลางข้างในจะนุ่มนะคะก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคุณมีหัวใจที่แบบเหมือนดอกอาร์ติโชนะคะก็คือแบบเป็นคนที่อ่อนไหวดูแข็งแกร่งแต่ข้างในอ่อนไหวนั่นเองค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะคนฝรั่งเศสใช้บ่อยค่ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเจ้า